ครับคุณสาแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านแหมกำลังนั่งฟังพี่เปรมพูดอยู่เพลินๆอยู่เลยตกใจไหมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยคือช่วงนี้สยองขวัญเต็มไปหมดเลยแหมใกล้ฮาโลวีนเนี่ยคือเมื่อวานรู้ว่าลงนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะลงขนาดนี้นะแล้วหุ้นที่ลงเนี่ยมันแบบกระจายการลงด้วยครับมันไม่ได้ลงแบบตัวเดียวนะมันมาจากกระจายแบบอย่างเข้าใจได้อย่างเดลต้าอย่างเงี้ยเดลต้าลงเข้าใจได้เพราะว่ามันมาจากเพดข้างนอกไงแต่ตัวอื่นน่ะมันมาแบบโอ้โหลงเป็นแผงเลยอ่ะผมว่าแบบมาแบบเหมือนกับมาเขาเรียกไงนะเป็นภาษากองทุนเขาเรียกว่ามันมาเป็นชุดน่ะคือมีชุดอย่างเช่นชุดเนี้ยจะขายหุ้นวันเนี้ย15 ตัวแล้วก็มาเลยปึ้ม15 ตัวนั่นแหละเมื่อวานเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นน่ะมีออเดอร์ใหญ่มาเป็นชุดแล้วก็ขายก็เลยเป็นขายเป็นบาสเกตเนี่ยประมาณนั้นถ้าเกิดผมให้ผมสังเกตนะมันเป็นการขายเป็นบาสเกตของเมื่อวานนี้เพราะมันถึงมาแบบเป็นแผงเลยอ้าวถ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตลาดขายเป็นบาสเกตอ่ะก็คือว่าสั่งขายกันแบบหมดเลยอ่ะคือไม่สนใจตลาดหุ้นไทยเนี่ยนี่ถูกครับถูกครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยฝรั่งอ่ะขายจะขายน้อยลงก็จริงแต่ว่ามีให้ขายได้เรื่อยๆจนถึงสิ้นปีอันนี้เรายังคอนเฟิร์มข้อมูลตรงนั้นกันอยู่นะที่ได้ทราบมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองอ่ะผมตัดฝรั่งทิ้งไปจากระบบเลยแล้วก็กลายเป็นตัวแปรตัวลบของตลาดด้วยหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเราจะเจอการขายในลักษณะบาสเกตเนี่ยหรือขายแบบถล่มขายเนี่ยได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมไปแอบเห็นตัวเลข net position ของฝรั่งเนี่ยดันไปซื้อหุ้นอยู่ตัวหนึ่งคือบำรุงราษฎร์ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับบำรุงราษฎร์นะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันมี net position ที่เปลี่ยนแปลงไปถึง10,000 ล้านบาทนะผมไม่รู้ว่าใครมีการเปลี่ยนมือกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าสถานการณ์ลบมันลบอยู่แล้วหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนตอนที่เราลงมาเนี่ยผมขออนุญาตแชร์หน้าจอได้ไหมเอาเลยฮะดีเลยฮะอธิบายให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจเบื้องต้นนะคุณผู้ชมนะพรุ่งนี้เรามีงานสัมมนานะคุณผู้ชมรีบลงทะเบียนกันนะครับอาเชิญฮะพี่อุ้นเราไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่ไปเหรอเพราะให้ผมไปใช่ไหมไปเปล่าไปด้วยสิพี่อุ้นเวลนกราบแต่ละคนนั้นเก่งทุกคนอยู่แล้วเราตอนที่เราลงมาชุดแรกเนี่ยนะนี่หน้าจอเนี่ยจาก1580เหลือ15-420เนี่ยเราลงมาเพราะนโยบายรัฐบาลบวกกับเรื่องของผลประกอบการที่ผมไปไลฟ์ไปงานสัมมนานั่นแหละนั่นแหละชุดนั้นน่ะคือชุดที่เราเจอในวันนั้นที่เราคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยคือชุดของอิสราเอลครับต่ำจาก14-1420ลงมาคือชุดอิสราเอลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราลงมาแล้วกี่จุดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสักยี่ประมาณ30-40 จุดเนี่ยเพราะอิสราเอลเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแยกให้ออกว่าถ้าเกิดเราจบอิสราเอลได้เราก็จะกลับไปอยู่1420ได้เหมือนกันนี่คือวิธีการดูง่ายๆนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วทำไมเราถึงลงได้เยอะเพราะว่าผมยังคงดูนะว่าเป็นเรื่อง earning เขาเรียกเป็น earning quality ก็คือคุณภาพของกำไรตลาดหุ้นนะที่หมอเคยบอกอ่ะจะเห็นไหมครับว่าใครที่เห็นนะที่ผมบอกว่าเดี๋ยวคุณไปดูนะกำไรตลาดหุ้นไทยอ่ะจะลดลง Q on Q อ่ะค่อนข้างเยอะแล้วดูที่ผมนั่งทำน้องเขาทำมาเนี่ยมาประเมินมูลกำไรของตลาดไอ้กำไรของหุ้นแต่ละตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลดลง Q on Q ทั้งนั้นเลย มันอย่างที่ผมบอกเลยว่างานนี้เราเจอศึกหนักแน่นอนนะครับดัชนีเราเจอศึกหนักแน่นอนเพราะว่าถ้ากำไรลดลง Q on Q แล้วเยอะด้วยเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเกือบจะทุกตัวที่กำไรลดลง Q on Q ครับนี่คือภาพใหญ่คือเราโดนเรื่องกำไรตลาดหุ้นเราโดนเรื่องนโยบายรัฐบาลก่อนเรื่องอิสราเอลเนี่ยมันคือความเสี่ยงนะครับแล้วแถมอเมริกาเองอ่ะบอนด์ยิลด์มันยังขึ้นไปอีกมันก็ทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยที่ต้องมีภาระดอกเบี้ยโดนไปอีกมันก็เลยเป็นบวกเข้ามาอีกแล้วก็ความเสี่ยงตลาดขึ้นมาจากราคาน้ำมันอีกโดนไปอีกนะครับก็เนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้มันวันนี้ผมจะแนะนำน้องคุณส่วนใหญ่ว่าสิ่งที่ต้องดูอ่ะคือให้ดู2 E นะครับก็คือตัวที่1คือ earningก็นี่คือผลประกอบการตัวที่2คือ E คือ economic คือถ้าเกิดประเทศไหนก็ตามมี E ตัวใดตัวหนึ่งดีหรือดีทั้ง2ตัวเนี่ยจะดีเลยอเมริกาเองเนี่ย E earning ดีครับ E economic ดีเห็นไหมครับว่าหุ้นอเมริกาแทบไม่ลงเลยแต่ตัวอื่นๆอย่างไทยเนี่ยอย่างตลาดเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่เรามีปัญหาเรื่อง earning เป็นหลักeconomic อ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่า earning เป็นหลักมากดตัวตลาดลงมันตลาดไหนก็ตามที่ตัว E ทั้ง2ตัว earning กับ economic เนี่ยลง economy เนี่ยลงทั้งคู่เนี่ยจะโดนกระทบทั้งคู่ก็คือไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ2 E นั้นลงนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องทำใจกันนิดนึงกับตลาดนะครับโอ้โหนี่ส่วนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เลยนะเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยพื้นฐานดีนะ
พี่มงคลก็ผมว่าต้องลองไปดูครับอันนี้ผมก็อ่านผมก็ฟังเหมือนกันแหละแต่ว่าลองไปดูกำไรตลาดครับลองไปดูจริงๆเดี๋ยวรอให้งบ Q3 ออกมาก่อนเนี่ยแล้วลองไปดูกันใหม่ก็จะเห็นอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ดีฮะไม่ดีฮะเอ็นเน็ตพอฟิตมาร์จินไม่ดีด้วยทุกปีนะเราจะมีการประเมินผลกำไรบจที่ดีตลอดเวลาเลยเศรษฐกิจก็ดีนะฮะแล้วท้ายที่สุดเราถอยลงมาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนี่หลายปีแล้วก็ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่2หรือไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นไตรมาสที่ดูไม่ดีมากที่สุดแล้วที่กำไรเราเป็นอย่างนั้นนะครับที่อย่างที่เราเคยพูดกันนั่นแหละคือคอนเซิร์นกับกำไรมากที่สุดครับว่ามันไม่ค่อยดีแล้วก็มันจะมีเรื่องความเป็นเซกเตอร์เอาท์ลุคในหลายๆเซกเตอร์ที่เป็นลบด้วยในอนาคตเซกเตอร์ดิสรัปชันก็จะมาด้วยคือมันมาปรากฏกันหมดเลยตอนนี้ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องทีนี้เอาล่ะเราเข้าใจละเรื่องพวกนี้เราก็ตายเรียบกันไปแล้วนะฮะในช่วงที่ผ่านมาทีนี้วางกลยุทธ์ปลุกชีพเราหน่อยเอาจุด ไหนอย่างไรดีนะฮะก็เมื่อกี้พี่มงคลบอกให้ดู 2E economic เราก็แหมไม่ค่อยโตนะฮะ e earning ก็ถอยมาโดยตลอดนะฮะเอายังไงดีล่ะสำหรับกลยุทธ์เราจะหาจุดไหนผมว่าคำถามนี้ถูกถามเยอะแล้วก็โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถูกถามเยอะมากว่าเอายังไงดีเอาเป็นว่าคนมีหุ้นอยู่แล้วแล้วขาดทุนก่อนดีกว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเฉลี่ยประมาณ 40%ประมาณ 40% นะที่ขาดทุนกันแต่ละตัวนั่นนะทำอะไรไม่ได้ครับคือถือไปก่อนแล้วรอดูที่ดัชนีประมาณ1350ว่ามันจะเป็นยังไงรอดูสถานการณ์อิสราเอลว่าเป็นยังไงแล้วค่อยมาว่ากันนี่สำหรับคนที่มีอยู่แล้วแล้วขาดทุนนะเป็นอย่างนั้นส่วนคนที่ไม่มีทุนทุกคนที่กำไรอยู่ที่ผมบอกอ่ะจากอาทิตย์ก่อนยังเหมือนเดิมก็คือถือเงินสดให้เกิน 100% ไว้ก่อนนะครับไว้เพื่อความปลอดภัยเพราะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นส่วนจังหวะการเข้าซื้ออยากจะบอกว่าอย่ายึดติดกับที่ตัวดัชนีอย่ายึดติดมากอย่าบอกว่าซื้อตรงนี้ซื้อตรงนั้นซื้อตรงนั้นไปที่ไหนอย่าถามไม่มีใครบอกได้หรอกเพราะอะไรถ้าคุณตอบคำถามว่าอิสราเอลไปที่ไหนไปทางไหนไม่ได้เนี่ยคุณอย่าตอบอย่าอะไรนะอย่าเพิ่งไปตอบอย่าไปเพิ่งไปคิดว่ามันจะไปทางไหนเพราะว่ามันดูค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นผมเอาเป็นว่าผมให้แนวคิดนี้ก็แล้วกันครับผมให้แนวคิดว่าเราเอา1350เป็นตุ๊กตาเล่นๆไว้ก่อนผมบอกว่าตุ๊กตาหรือว่าสเตชันถัดไปคือ1350ถ้ามีเนี่ยให้คุณซื้อหุ้นชุดแรกไปก่อนเลยคือชุดที่เป็น High Dividend Yield พวก High Dividend Yield จริงๆอ่ะในลิสต์ของเรามีหลายตัวนะตอนนี้ที่เรามองอ่ะก็จะเป็น Tisco ปตท.ดอนเมืองโทเวเนี่ยชื่อไปก่อนเพราะว่าหุ้นที่มี High Dividend Yield หรือว่าหุ้นที่มี Dividend Yield สูงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาราคาลงแล้วเนี่ยมันจะมีลิมิตในการลงมันจะไม่ลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นมันจะลงได้ Dividend Yield ไม่เกิน 7% แล้วแต่ตัวมันก็จะหยุดลงนะครับหรือแม้กระทั่งพวกหุ้นอสังหาด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีจุดที่หยุดลงมันเนี่ยหุ้นชุดแรกที่คุณควรจะซื้อหรือว่าทยอยซื้อในชุดแรกในเมื่อดัชนีสมมติว่าถึง1350จริงๆเนี่ยหรือว่าเมื่อดัชนีเนี่ยเริ่มวกตัวกลับเนี่ยกลับจริงๆด้วยนะไม่ใช่กลับแบบ Dead Cat Bounce คุณซื้อหุ้นใน High Dividend Yield ไปก่อนจะซื้อตามหน้าจอนี้ก็คือสุภาลัย Tisco ปตท.หรือดอนเมืองโทเวอะไรก็ได้แต่ว่าตัวที่ไฮไลท์จริงๆในตอนนี้ของผมนะจะใช้3ตัวไปก่อนคือ Tisco ปตท.แล้วก็ดอนเมืองโทเวไปก่อนชุดที่2เนี่ยหรือว่าอีกกลุ่มนึงที่คุณจะต้องซื้อเนี่ยคุณต้องไปพิจารณาหลายตัวนะผมอันนี้ผมลงตัวไม่ได้นะจะเป็นตัวที่ราคามันไอ้ที่ธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะดีอ่ะพวกโกลด์พวกอย่างบำรุงราษฎร์อย่างอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคนะหรือว่าอย่างแบงค์เนี่ยหลายๆตัวยังโกรธยังดีเนี่ยประมาณเนี้ยค่อยซื้อไปก่อนนี่คือกลยุทธ์นะครับคือคนที่มีอยู่ถือต่อไปก่อนแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อคนที่ดักซื้อเนี่ยไปรอจังหวะซื้อก่อนไม่ต้องรีบตลาดไม่ได้ดีมากไม่ต้องรีบแล้วก็ซื้อหุ้นที่เป็น High Dividend Yield ไปก่อนจะซื้อ 20% 30% 40% แล้วแต่คุณจะซื้อไปก่อนแล้วก็นั่งดูนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นพวกโกรธต่างๆนานาเนี่ยรอเมื่อตลาดใกล้ๆวกตัวกลับเนี่ยค่อยเข้าไปซื้อพวกธนาคารหรือแม้กระทั่งหุ้นจีนเนี่ยจริงๆตอนนี้ช่วงนี้หุ้นจีนเนี่ยผมก็เริ่มให้กลับมาสะสมแล้วเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์จีนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นอะไรแบบนั้นฮะนี่คือวิธีนะครับก็มันอาจจะไม่ได้ถูกใจสำหรับคนที่ติดหุ้นมาเพราะว่าคนที่ติดหุ้นบอกได้เลยว่าทำอะไรไม่ได้ครับผมไปแนะนำให้ใครขายเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครขายหรอกแล้วผมก็ไม่แนะนำให้ขายในตอนนี้ด้วยนะครับรอจังหวะดีกว่านะครับครับผมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะฮะขออนุญาตหน่อยนึงแล้วกันนะครับ2ตัวนะฮะเผอิญว่าเห็นคุณสุทธิชัยถามมาเชาะขอถามเอ็กโก้หน่อยทุน118เล่นอย่างไรดีถือยาวได้แค่ไหนครับคือหุ้นเหล่านี้มันตอนนี้เ
โรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าเองเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ขาลงจริงๆเพราะว่าโกรธเนี่ยเขาหามาไม่ค่อยได้แล้วแถมเจอปัญหาด้านต้นทุนอย่างที่เราทราบกันอยู่118เหรอตอนนี้มัน120นะเอ็กโก้ใช่ไหมครับตอนนี้120เนี่ยแหละครับก็หน้าจอพี่ทุกคนเลยโอเคผมว่าเอางี้ครับถือไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็รอดูว่าอย่าราคาห้ามทำนิวโลเดิมของมันคือ115บาทอย่าให้หลุดโลถ้าเกิดหลุดโลเนี่ยต้องออกไปเลยต้องออกต้องทิ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองประเมินดูดิวิเดนด์ยิลด์นิดนึงครับของตัวเอ็กโก้ว่ามันหลบภัยเมื่อก่อนนะแต่หลังๆไม่หลบภัยในโรงไฟฟ้าเหนื่อยนะฮะเมื่อก่อนนี่เขาบอกหลบภัยนี่ต้องลงไฟฟ้าจ่ายดิวิเดนด์ยิลด์ 5% แต่ตอนนี้เนี่ย IPP มันก็จะเริ่มหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะพี่บางคนใช่ครับโรงไฟฟ้ามันไม่ใช่ที่หลบภัยที่ดีแต่ว่าที่ผมพูดถึงเนื่องจากว่าทุนของพี่คนนี้ที่ถามมาคือ118ค่อนข้างต่ำซึ่งผมปกติผมไม่เคยเห็นใครมีทุนต่ำขนาดนี้นะเพิ่งเข้านะครับคือแสดงว่าแบบพุ่งซื้อจริงๆมันดิวิเดนด์ยิลด์ระดับราคา118บาทเนี่ยคุณจะได้ยิลด์ประมาณ 4% ก็ถือว่าพอควรดีพอควรแต่ไม่ได้ดีมากนะคือ 4% จริงๆคุณหาในตลาดได้เยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าดีพอควรมั้ยเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอถือได้แหละแต่ว่ามีข้อห้ามว่าอย่าให้ราคาต่ำกว่า115หรือมันจะกลายเป็นจุดขาลงของมันไปซะขออีกตัวสุดท้ายแล้วนะฮะ SCB หลายคนบอกโอ้โหโดนกัน SCB เนี่ยหุ้นธนาคารไม่ว่าจะเป็น BBL KTB หรือว่าอะไรแบงค์เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่ง SCB เนี่ยผมว่าราคามันลงมาลึกครับมันลงมาลึกแล้วก็สถานการณ์วันนี้ตลาดเนี่ยมันไม่ได้ยังไม่ได้อิมแพคอะไรกับตัวเขาไม่ได้กระทบอะไรกับตัวเขาผมมองว่าไงป่ะผมมองว่าใช้จังหวะในการทยอยซื้อไปก่อนอย่างระดับราคา98-50ซื้อไปก่อนถ้าอยากซื้อเท่าไหร่อาจจะซื้อไปก่อนครึ่งนึงแล้วก็รอดูสถานการณ์ในลำดับต่อไปครับครับอย่าเวลาให้ซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยอย่าซื้อเต็มร้อยนะครับให้ทยอยซื้อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตลาดหุ้นหรือดัชนีหรืออิสราเอลเนี่ยมันจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งฟันธงอย่าพึ่งกล้ามากๆเอาประเภทแบบกล้าๆกลัวๆไปก่อนนะเราจะปลอดภัยครับตอนนี้ต้องเป็นต้นอ้อนะต้องลู่ลมให้เป็นนะฮะเป็นต้นไม้แข็งๆลมมันพัดแรงๆอันนี้อันตรายหักครับอย่างนั้นนะหักมาแล้วด้วยนะฮะที่ซื้อไปตอน1ที่ซื้อไปตอนที่ดัชนี 1,400-1,500 นู่นนะหักมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เป็นครับอ้าวพี่มงคลขอบพระคุณมากๆสำหรับการให้ข้อมูลความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับ